9-10 มิถุนายน 2560โครงการอบรมค่ายกุลบุตรกุลธิดายุวชนคนเทาแดงในวันที่9ถึงวันที่10มิถุนายน2560งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและงานป้องกันแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคลโรงเรียนหนองฉางวิทยาได้จัดโครงการอบรมค่ายกุลบุตรกุลธิดายุวชนคนเทาแดงให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ประจำปีการศึกษา2560ในการอบรมครั้งนี้ใช้เวลาในการอบรม2วัน1คืนทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณลักษณะด้านความรับผิดชอบการปฏิบัติตนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพศศึกษารู้จักใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมด้วยความเสียสละมีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาและเป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ที่12ถึงวันที่14มิถุนายน2560โครงการอบรมหุ่นยนต์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนหนองฉางวิทยาร่วมกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้สเต็มโดยใช้หุ่นยนต์ประกอบการเรียนรู้ให้กับนักเรียนทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะทางด้านสเต็มศึกษาให้กับนักเรียนโดยใช้หุ่นยนต์เป็นสื่อในการพัฒนาความรู้ซึ่งเป็นการสร้างทางเลือกในการค้นหาตนเองในการศึกษาหาความรู้ในระดับอุดมศึกษาและระดับสูงขึ้นไปและนำไปสู่การเลือกอาชีพในอนาคตของนักเรียนมิถุนายน2560กิจกรรมวันไหว้ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยาจัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา2560ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนหนองฉางวิทยาโดยตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องเรียนได้นำพานดอกไม้ธูปเทียนมากราบไหว้คณะครูซึ่งการจัดกิจกรรมไหว้ครูในครั้งนี้ก็เพื่อให้นักเรียนและแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ที่อบรมสั่งสอนเป็นการแสดงความรักที่ลูกศิษย์มีต่อครูบาอาจารย์เป็นการสื่อสารวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพิธีไหว้ครูไทยให้ดำรงสืบไปและเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้แก่นักเรียนในการกระทำตนให้เป็นลูกศิษย์ที่ดีของคุณครูทุกท่านมิถุนายน2560การติดตามผลการดำเนินงานชมรม To Be Number 1ในวันที่19มิถุนายน2560ได้มีคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานชมรม To Be Number 1ระดับเพชรในเขตพื้นที่มาเยี่ยมชมและประเมินชมรม To Be Number 1โดยภายในงานได้มีการแสดงผลงานและการจัดกิจกรรมต่างๆของนักเรียนให้คณะกรรมการได้รับชมโดยคณะกรรมการได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นซึ่งภายในศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นได้มีการสรุปผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานและการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นจากผลการประเมินจากคณะกรรมการชมรม To Be Number 1โรงเรียนหนองฉางวิทยาได้ผ่านการประเมินในระดับดีมาก
7กรกฎาคม2560วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาโรงเรียนหนองฉางวิทยาได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาโดยจัดเป็นขบวนแห่เทียนจำนำพรรษาและร่วมรณรงค์ส่งเสริมการงดเหล้าเข้าพรรษาทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและสามารถนำหลักธรรมคำสอนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงามของชาวพุทธที่จะได้จัดถวายเทียนจำนำพรรษาแด่พระภิกษุสามเณรในการศึกษาพระธรรมวินัยตลอดทุ่นไตรมาสและรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามต่อไปที่27กรกฎาคม2560พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนเดินสวนสนามและถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนเดินสวนสนามและถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลณบริเวณสวนชมพูพันทิพย์โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือเหล่าลูกเสือและเนตรนารีเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงทั้งนี้เพื่อให้ลูกเสือได้ร่วมกันทำกิจกรรมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันฝึกความมีระเบียบวินัยความรับผิดชอบต่อหน้าที่ได้ทำความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลที่มุ่งสร้างพื้นฐาน4ด้านได้แก่การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานทำมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีกรกฎาคม2560พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10โรงเรียนหนองฉางวิทยาได้จัดพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแต่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว65พรรษาในวันที่28กรกฎาคม2560เป็นการรวมพลังทำความดีแสดงความจงรักภักดีถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศลร่วมกันสิบเอ็ดสิงหาคม2560กิจกรรมวันแม่แห่งชาติเนื่องด้วยในวันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและเป็นวันแม่แห่งชาติโรงเรียนหนองฉางวิทยาจึงได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนทุกคนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระราชินีผู้เป็นแม่ของแผ่นดินและได้แสดงความรักความกตัญญูกตเวทีต่อมารดาของตนเองและทางโรงเรียน
ได้จัดพิธีมอบดอกมะลิให้กับคุณแม่พร้อมกับมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เป็นลูกกตัญญูของแต่ละห้องเรียนกันยายน 2560กิจกรรมมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ2560โรงเรียนหนองฉางวิทยามีบุคลากรของโรงเรียนถึงกำหนดวาระการเกษียณอายุราชการดังนี้นายสมชายสุวิมลครูคุมสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษานายบัญชาศักดิ์โพธินครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนางสุกัญญาเศรษฐเสถียรครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นางสมบัติผู้นาคครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นางจินดารัตน์มีทองครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์และนางกัญญาณียุชางกูลครูกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวันที่1ถึงวันที่3ธันวาคม2560กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในหนองฉางเกมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาโรงเรียนหนองฉางวิทยาจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในหนองฉางเกมประจำปีการศึกษา2560ในระหว่างวันที่1ถึงวันที่3ธันวาคม2560ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาภายในเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนนั้นได้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงมีความรับผิดชอบมีระเบียบวินัยมีความสามัคคีรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะกล้าแสดงออกทางด้านกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาด้วยน้ำใจของนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและเพื่อสนองต่อนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนหนองฉางวิทยาวันที่28ถึงวันที่30ธันวาคม2560กิจกรรมการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาติโรงเรียนหนองฉางวิทยาได้จัดกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาติประจำปีการศึกษา2560ในระหว่างวันที่28ถึงวันที่30ธันวาคม2560โดยแบ่งกลุ่มลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาติให้อยู่ค่ายพักแรมแยกตามระดับชั้นโดยกลุ่มลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1อยู่ค่ายพักแรมจำนวน2วัน1คืนณค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนหนองฉางวิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2อยู่ค่ายพักแรมจำนวน2วัน1คืนณค่ายลูกเสือสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกจังหวัดอุทัยธานีและระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3อยู่ค่ายพักแรมจำนวน3วัน2คืนณค่ายลูกเสือชั่วคราวสถานีดับไฟป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมเป็นกิจกรรมที่สร้างเสริมให้ลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาติได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะมีความสามัคคีและช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันได้มีโอกาสคิดและลงมือปฏิบัติแก้ปัญหาร่วมกันฝึกความเป็นระเบียบวินัยรู้จักการเป็นผู้นำและเป็นผู้ตามที่ดีเป็นผู้มีคุณธรรมดีงามเพื่อที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพในอันที่จะได้เป็นผู้สร้างความมั่นคงและจริยธรรมของชาติบ้านเมืองต่อไป
24มกราคม2561พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาติกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยาได้จัดพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาติในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาติประจำปี2561และในวาระครบรอบของกิจกรรมยุวกาชาติครบ8รอบเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมถึงระลึกถึงบุคคลสำคัญผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาติไทยเพื่อให้เหล่ายุวกาชาติทุกคนมีความรู้ความเข้าใจตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของการเป็นสมาชิกยุวกาชาติสามารถดูแลรักษาอนามัยของตนเองและช่วยเหลือส่งเสริมอนามัยให้กับผู้อื่นตามวัตถุประสงค์ของกาชาดสากลและคำปฏิญาณตนของยุวกาชาติยี่สิบห้ามกราคม2560กิจกรรมเปิดบ้านภาษาจีนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีนและจัดกิจกรรมเปิดบ้านภาษาจีนโดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนคณะครูและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนห้องเรียนภาษาจีนได้แสดงออกถึงศักยภาพความสามารถตลอดจนพัฒนาการของการเรียนรู้ทั้งในด้านการเรียนและด้านศิลปะวัฒนธรรมของจีนที่ควบคู่กันเป็นการสะท้อนภาพความเป็นเลิศของนักเรียนห้องเรียนภาษาจีนเก้ากุมภาพันธ์2561กิจกรรม Goodbye My Love สารสัมพันธ์สายใยรักเทาแดงคณะกรรมการสภานักเรียนและชมรม To Be Number One โรงเรียนหนองฉางวิทยาได้จัดกิจกรรม Goodbye My Love สารสัมพันธ์สายใยรักเทาแดงเพื่อเป็นการอำลาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษา2560โดยมีคณะผู้บริหารคณะครูโรงเรียนหนองฉางวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมภายในงานมีการจัดกิจกรรมการขอขมาครูอาจารย์กิจกรรมการแปลอักษรณสนามฟุตบอลโรงเรียนหนองฉางวิทยาและการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากรุ่นน้องและรุ่นพี่30มีนาคม2561และสำหรับกิจกรรมสุดท้ายสำหรับปีการศึกษา2560คือกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยาที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่30มีนาคม2561โดยให้ครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ของแต่ละห้องเรียนได้อ่านรายชื่อนักเรียนเพื่อเข้ารับประกาศนียบัตรโดยมีนายวิเชียรนินเกษมประธานในพิธีเป็นผู้มอบประกาศนียบัตรและได้รับเกียรติจากนายสมพศสารภูสิทธิ์สรรค์ในอำเภอหนองฉางได้กล่าวให้โอวาทกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากนั้นเป็นการเข้าสู่กิจกรรมสายใยรักเทาแดงโดยเป็นกิจกรรมที่ให้คณะผู้บริหารคณะครูและแสดงความยินดีกล่าวอวยพรและผูกด้ายสายสินให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาและให้นักเรียนและแสดงการขอบคุณแสดงความรักที่มีให้กันระหว่างคุณครูและลูกศิษย์ก่อนที่จะอำลาไปศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอื่นต่อไป